สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าๆใครที่เข้ามาแล้วนะครับทักทายกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับพิมพ์ก้าวบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับแจ้งครูเข้ามานิดหนึ่งว่าสัญญาณโอไม่โอได้ยินเสียงครูชัดเจนหรือเปล่านะครับถ้าได้ยินเสียงชัดนะครับก็พิมพ์บอกว่าภาพชัดเสียงชัดเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกพลังงานบวกๆที่ส่งกันเข้ามาตอนเช้านะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ส่งพลังงานบวกๆได้เหมือนเดิมนะครับคนละ9ประโยค9พลังงานนะครับใครส่งมาครบ9ประโยคแล้วก็ให้พิมพ์เลข9รัวๆใครยังไม่คันมือขึ้นมาแล้วก็เก่านะครับสั่งจิตตัวเองนิดนึงว่าคันมือแล้วเงินเข้าจริงหรือเปล่าไม่เชื่อลองเก่าดูซิใช่มั้ยคนไหนเก่าแล้วคันแล้วนะครับลองพิมพ์อักษร M เข้ามานะครับ M รัวๆพี่มือสอน M เข้ามารัวๆนะครับคือขออนุญาตดูเช็คหน้าจอนิดหนึ่งนะครับเพราะเมื่อเช้านี้ลองเปลี่ยนกล้องนะครับจริงๆดูกล้องนี้ตั้งแต่แบบ6โมงกว่าๆเลยนะครับแก้ไขไปแก้ไขมาก็คิดว่าได้แล้วล่ะอันนี้คือทำเองหมดเลยนะครับเนี่ยแก้ไขใช้แบบภาพให้มันชัดขึ้นเนาะนะครับก็โอเคเนาะใช้ได้ไหมครับใช้ได้อยู่เนาะส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามาได้เลยได้ยินเสียงครูชัดหรือเปล่าครับผมขออนุญาตดูเสียงตัวเองนิดหนึ่งเสียงชัดไหมนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตฟังเสียงตัวเองนิดหนึ่งนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับทดสอบเสียงก่อน1 2 3 4เสียงโอเคนะครับขออ่านพลังงานบวกๆต่อเลยนะครับคุณวราภักดิ์บอกว่าชัดครับครูทั้งภาพแล้วก็เสียงอันนี้จัดใหม่แล้วอันนี้จัดเต็มเลยเนี่ยวันนี้คือใช้กล้องนะครับทำใหม่เลยนะครับคุณน้ำนะครับพลังงานที่6ฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายวันนี้คุณปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบได้แล้วใช่มะบางคนบอกครูขาตอนเนี้ยหนูเริ่มปล่อยวางตัวเองเป็นแล้วค่ะเรียนรู้เข้าใจภัยปล่อยวางได้ด้วยใช่ไหมคุณลินนะครับพลังงานที่8หัวใจของฉันแข็งแรงมีสุขภาพดีโอ้วันนี้เรามาจูนจิตกันวันสุดท้ายแล้วนี่นะครับครบ7วันตามที่เราตั้งใจเอาไว้ใช่ไหมครบ7วันแล้วนะครับโอ้โหเร็วมากๆเห็นไหมวันหนึ่งเนี่ยนะครับผ่านไปเร็วปันสายฟ้าแป๊บ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 เลยทีเดียวใช่ไหมครูใหญ่นะครับอ๋อแท็กโอ้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับช่วยครูแชร์คนละ2แชร์เนาะใครแชร์ไป2แชร์แล้วพิมพ์สารภาพบุญเข้ามาซะดีว่าวันนี้ฝึกเป็นผู้ให้ที่ดีแล้วก็ฝึกเป็นผู้รับที่ดีช่วยครูเรียบร้อยแล้วก็ช่วยกันแท็กให้แท็กคนที่คุณรักนะครับคนที่คุณปรารถนาดีต่อเขาสัก3คนนะครับ3แท็ก3ชื่อมานะครับครูใหญ่นะครับไปแท็กโค้ชก่อนมาแล้วนะครับใครแท็กแล้วบอกครูนิดนึงเนาะว่าแท็กเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจูนจิตกันวันนี้วันสุดท้ายนะครับจูนจิตกันวันสุดท้ายนะครับใครที่จูนจิตกันมา6วันแล้วเป็นไงบ้างมันคงก็จูนจิตไปร้องไห้ไปขี้มูกโป่งไปใช่ป่ะรักตัวเองเป็นไปนะครับรักเป็นแล้วนะครับให้อภัยตัวเองไปแล้วพอเรารักตัวเองเป็นให้อภัยตัวเองเป็นเราก็สามารถที่จะรักคนอื่นได้ให้อภัยคนอื่นได้ถูกไหมทุกอย่างมันมีอะไรครับมันมีเหตุมีผลมีจังหวะเวลาของมันนะครับอย่าไปเร่งร้าวอย่าไปรีบร้อนเราต้องรู้จักที่จะเรียนรู้เข้าใจให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้เร็วนะครับเพื่อใจของเราจะได้เบาใจสบายแล้วก็ใจเป็นสุขนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามาได้เลยนะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับใครส่งมาครบ9ประโยคแล้วก็พิมพ์เลข9รัวๆนะครับรัวๆได้เลยนะตอนนี้ครูเราอ่านคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวครูต้องลองออกไปรอบหนึ่งมาแล้วคุณสอนทิชานะครับพลังงานที่9ฉันโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของฉันเข้าสมุดบัญชีธนาคารของฉันได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่ฉันต้องการมาเห็นไหมครับโอเคไหมนะครับคุณซาร่านะครับพลังงานที่4ฉันให้ไปตัวเองหมดสิ้นแล้วแล้วก็ให้ภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีต
เรียบร้อยแล้วแม่ครูรู้สึกจะเป็นปลื้มมากๆเลยถ้าลูกศิษย์นำประโยคโปรแกรมจิตเนี่ยนะครับมานำไปสั่งจิตตัวเองนะครับว่าตอนนี้เราให้อภัยตัวเองไปแล้วแล้วเราก็สามารถที่ให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วได้เหมือนกันดีไหมพอเราให้อภัยตัวเองเป็นยังไงมันก็รู้สึกฟินสบายรู้สึกใจเบาใจสบายใจมีสุขได้ง่ายใช่ป่ะลูกศิษย์ครูนี่น่าจะใสกิ๊กเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรคะนะครับใช้สูตรครูสูตรหน้าใสนะครับสูตรหน้าใสตื่นเช้ามาเอามือรองน้ำเลยจ้ะครูขาเราน้ำมาจากไหนคะที่ก๊อกน้ำเปิดก๊อกน้ำบางคนบอกครูขาหนูใช้ขันได้ไหมใช้ได้สูตรของครูหน้าใสนะครับง่ายสุดเลยมีใครเคยทำบ้างนะคุณแม่ครูชอบสูตรนี้มากเพราะว่าไม่ต้องลงทุนใช้ครีมอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ก็อาจจะใช้บ้างเนื่องจากอายุของเราก็20ใสๆแล้วใช่ไหมมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินะครับเราก็อะไรครับมีใครเคยใช้สูตรครูบ้างคะสูตรหน้าใสไม่ต้องลงทุนสักบาทตื่นเช้ามาจะไม่ต้องพูดอะไรเลยจ้ะไปที่อ่างล้างหน้าถ้าไม่มีอ่างล้างหน้าเอาขันตักขึ้นมาขันน่ะขันตักน้ำนะครับแล้วก็เอามองไปที่ขันนะครับส่วนมือสมมติใครไม่มีขันเปิดก๊อกน้ำเอามือรองน้ำเลยจ้าแล้วพอน้ำไหลก็ไปที่ฝ่ามือเราใช่ไหมคะเราก็พูดเลยจ้ะเข้าถึงสรณะอันสูงสุดเลยอันนี้สูตรของครูนะเพราะว่าราศีตอนเช้าอยู่ที่ใบหน้าเราก็ต้องอะไรครับน้อมนำสรณะอันสูงสุดครูก็ท่องเลยไตรสรณคมนะครับท่องแค่บทแรกก็คือพุทธธรรมสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วครูก็มาล้างหน้านะครับอย่างเงี้ยทำทุกเช้าเมื่อเราได้พูดถึงสรณะตั้งแต่หัวรุ่งเลยนะครับพูดถึงคำที่เป็นมงคลต่อชีวิตเราเป็นคำแรกนะครับแต่บางคนก็ตื่นเช้ามาปุ๊บมองหน้ากระจกอ้าวสวัสดีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญอ้าวสวัสดีคนที่มีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขได้อย่างง่ายๆอ้าวสวัสดีคนที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จใช่ปะได้ข่าวว่านะครับเคยทำแบบนี้ไหมแต่ว่าครูจะอย่างนี้ก่อนเลยครับพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วก็ลองนะครับลองทำไปสัก7วันดูนะเดี๋ยวจะมีคนทักไปทำอะไรมาคะทีนี้คุณก็จะเริ่มขายของที่คุณมีได้ละพอดีขายชาค่ะพอดีขายยาสีฟันค่ะเอ้ยขายยาสีฟันแล้วหน้าใสด้วยเหรอใช่พอคุณปากสะอาดใช่ไหมปากสวยฟันลมหายใจหอมสดชื่นคุณมีความสุขไงหน้าคุณก็ใสด้วยเกี่ยวกันไหมเนี่ยนะครับพยายามไม่เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับสินค้าที่คุณมีนั่นเองอ๋อพอดีขายข้าวแกงอะค่ะนะครับใช้ข้าวแกงทำด้วยใจเบาใจสบายใจมีสุขกินข้าวแกงร้านฉันนะคะน่าจะใส่มีออร่าจริงๆมีสูตรใช่ไหมได้ข่าวนะครับมีใครเคยใช้สูตรครูบ้างนะครับสูตรนี้แหละนะสวัสดีครับคุณณภัทรนะครับแม่นะครับคุณณภัทรก็มาด้วยนะวันนี้นะครับ คุณณภัทรนะครับรุ่นพี่ตำรวจใช่ไหมเคยเจอกันอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็ยังแบบติดตามกันเนาะนะครับขอบคุณมากๆสมัยเป็นตำรวจนะครับผู้น้อยนะครับครูใหญ่พลังงานที่12นะครับผมของฉันหนานุ่มดกดำสุขภาพดีเงางามเสมอโอเคป่ะใครชอบบรรยากาศดอกไม้สีม่วงๆขาวๆอะไรประมาณนี้ใครชอบบ้างนะนะครับครูชอบดอกไม้สีประมาณนี้อยู่แล้วนะครับคุณประภาพรพลังงานที่6ฉันมีสุขภาพใจแล้วก็กายสมบูรณ์แข็งแรงมากๆนะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเคล็ดลับหน้าใสใช่ไหมเข้าถึงสรณะตอนเช้าๆใครเคยทำพิมพ์เลข7มาบอกครูหน่อยครูขาหนูทำอยู่ค่ะแล้วก็มีลูกค้ามีเพื่อนมีญาติทักกันตลอดเลยทำอะไรมาหน้าใสจุงนะครับก็จิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขนั่นเองใช่ไหมมีใครเคยใช้สูตรนี้บ้างคะสูตรหน้าใสมีออร่านะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับใช่ปะนะครับพิมพ์เลข7มาหน่อยขอดูหน้าคนหน้าใสซิใช้สูตรอะไรแม่ครูแอดวันนี้ไปแท็กใครมาคุณพี่บอยนะครับคุณพี่บอยมาคุณธนภัทรนะครับคุณพรนี่เองบอกว่าเคยใช้สูตรครูค่ะหน้าใสกิ๊กเลยใช่มั้ยมีคนทักแล้วทักอีกก็เลยบอกว่าลองไปดูคลิปไลฟ์ครูจอนนี่นะคะเดี๋ยวหน้าก็จะใสขึ้นมาเองอ่ะจริงจะป่ะเดี๋ยวครับคุณแพทนะครับพิมพ์7มาค่ะนะครับตัวเดียวนะครับคุณน้ำมนต์เจ็บกลัวมากนะครับใช้สูตรหน้าใสครูนี่เองมีออร่ามีสง่าราศีจะมาแต่หัวรุ่งเลยนะครับใครยังไม่เคยใช้เอาไปใช้นะหรือว่าใครมาไม่ทันนะครับใครที่มาไม่ทันนี้ต้องรีบเลยแล้วก็คนที่กำลังดูครูอยู่ตอนนี้เนี่ย
ให้แท็กมา2คนนะครับแท็กเพื่อนหรือว่าแท็กคนที่คุณอยากให้เขาตื่นรู้เนี่ยให้เขาสามารถที่จะรักตัวเองได้นะครับหรือว่าสุ่มมา2คนผู้โชคดีแท็กมา2คนแล้วก็ช่วยครูแชร์ไป2แชร์แค่นั้นพอทำหน้าที่ตัวเองเรียบร้อยแล้วส่งพลังงานบวกเดี๋ยวเรามาจูนกระแสจิตกันวันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายแล้วเราจะมาจูนกันในหัวข้อจูนกระแสจิตนั่นแหละนะครับ7ทับ7แล้วนะครับเร็วมากๆนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญเหมือนกันนะครับถ้าคุณอยากจะนำพลังจิตของคุณไปโฟกัสหน้าที่การงานของคุณไปโฟกัสสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำอยู่คุณต้องรู้ว่าคุณจะรวมพลังจิตของคุณด้วยเทคนิคแบบไหนนะครับเทคนิคที่2ขั้นตอนที่2นี้ง่ายมากๆหลายคนทำเป็นแล้วนะครับอ่ะให้เวลานะครับให้เวลาส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามาโอ้หลายคนเนี่ยใช้สูตรหน้าใสครูแล้วมีคนทักหรือยังเออเดี๋ยวถามเสร็จแล้วแบบถามเคยทำค่ะถามเสร็จอันนี้คำถามแรกใครที่เคยใช้สูตรหน้าใสของครูตอนเช้าไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับตื่นเช้ามาเอามือรองน้ำเปิดก๊อกน้ำนะครับใส่มือหรือว่าถ้าคุณมีขันคุณก็เอาขันตักน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็พูดเลยว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสมมติคุณมีขันใช่ไหมคุณก็มาล้างหน้าอย่างนี้แต่ถ้าคุณไม่มีขันนะครับคุณก็ใช้อะไรครับฝ่ามือนะครับแล้วก็ท่องไตรสรณคมแล้วก็มาล้างหน้านะครับเพราะตอนเช้าเนี่ยราศีอยู่ที่ใบหน้านะครับคุณก็ใช้สูตรนี้เลยนะครับโอเคไหมตอนนี้หน้าก็จะเด้งขึ้นมาทันทีมีออร่าเลยนะครับคนไหนที่เคยใช้สูตรครูแล้วพิมพ์7มาโอเคหลายคนพิมพ์7ขอถามมีคำถามนึงใครที่เคยใช้แล้วมีคนทักแล้วช่วยพิมพ์มาบอกครูนิดหนึ่งว่ามีคนทักเรียบร้อยแล้วค่ะหรือว่ามีคนทักแล้วมีคนทักแล้วค่ะมีคนทักแล้วครับอยากรู้นิดหนึ่งว่ามีคนทักหรือยังนะครับบางคนบอกครูขาไม่มีคนทักค่ะก็เลยทักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่ใช่ไหมขออนุญาตดูหน้าคนที่โดนทักก่อนว่ามีออร่าจริงหรือเปล่านะครับดูซิใครจะส่งมาว่าโดนทักคนแรกโอ้โหคุณวิฟนี่แน่นอนเลยค่ะนะครับเจ้าของร้านกาแฟที่อร่อยใช่ไหมในเมืองลาโวนะครับบอกว่ามีคนทักทุกวันค่ะจะป้าลูกค้าจะมาหรือว่าตัวเองทักตัวเองนะไหนมีใครโดนทักอีกแม่คุณแพทนะครับคุณแพทณัฐพัฒน์นะครับก็มีคนทักมาแล้วนะครับคุณขาอ่ะจริงจะมาคุณพรด้วยอ่ะให้เวลาโดนทักกันอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาจูนจิตกันในขั้นตอนที่2นะครับจูนจิตกันในสเต็ปที่2นะครับคนลุกคนลุกนะโดนทักกันเรียบร้อยคุณณัฐนันนะคะหนูโดนทักเรียบร้อยแล้วค่ะคุณขาอันน่ะนะครับคุณติ๊กบอกว่ามีคนทักค่ะว่าหน้าเด็กจังนะครับเห็นไหมเริ่มมีคนทักกันเข้ามาแล้วเนี่ยสูตรครูนะครับง่ายมากนะครับไม่ต้องลงทุนสักบาทพอหน้าใสแล้วขายของได้เชื่อป่ะพอหน้าใสพอไม่ต้องหน้าใสหรอกหน้ามีออร่าหน้ามีพลังงานบวกๆเนี่ยคนก็อยากมาซื้อสินค้าด้วยใช่ไหมอยากมาคุยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูให้เวลาส่งพลังงานบวกๆเดี๋ยวเรามาจูนจิตกันในสเต็ปที่2นะครับ
เสียงหายขออภัยนะครับเสียงหายไปไหนนะครับเรียกเสียงมาแป๊บหนึ่งนะครับขออภัยนะครับก็ขอบคุณทุกพลังงานบวกๆนะครับที่กำลังส่งกันก็มากระหน่ำนะครับเดี๋ยวเรามาจูนจิตกันในขั้นตอนที่2นะครับพร้อมกันหรือยังนะครับขั้นตอนที่2นี้สำคัญมากๆนะครับสำคัญหมดเลยดีไหมขั้นตอนที่2ก็สำคัญนะครับคุณวริญญาพลังงานที่4จะเป็นคนโชคดีในทุกๆเรื่องจริงใช่ไหมครูหาหนูโชคดีทุกเรื่องนั่นแหละนะครับตั้งแต่มารู้จักกับครูนะจริงใช่ปะรู้จักกับตัวเองมากกว่ารู้ใจตัวเองมากขึ้นใช่ไหมว่าเวลาจะมีคนโชคดีนี่มันทำให้ฉันนะครับมันเกิดจากที่ฉันใจเบาใจสบายใจมีสุขนั่นแหละแล้วก็ทุกอย่างมีจังหวะเวลานะครับทุกอย่างมีจังหวะเวลาเนาะอ่ะพร้อมกันหรือยังคะเสียงมาแล้วเนาะนะครับครูก็ขออนุญาตแชร์ไปหรือยังแป๊บนึงนะครับต้องกลับมาดูหน้าจอตัวเองว่าสรุปว่าแชร์ไปแล้วนะครับโอเคแชร์ไปเรียบร้อยละอ่ะนะครับพร้อมแล้วนะครับใครมีกระจกเงาเอามาตั้งใกล้ๆเลยนะครับครูขาหนูต้องใช้กระจกด้วยเหรอคะจูนจีกับครูเนี่ยเครื่องมือเยอะจุงมานะครับอย่าเพิ่งบ่นนะครับหากระจกมาสิเอากระจกมาส่องใกล้ๆกระจกบานเล็กๆอ่ะนะครับกระจกบานเล็กๆก็ได้หรือว่าถ้าใครนะครับมีกระจกบานใหญ่ก็เอาเก้าอี้ไปนั่งอยู่หน้ากระจกเลยหรือว่าถ้าอยากจะยืนก็ยืนหน้ากระจกได้เลยนะครับยืนหน้ากระจกไปเลยดีไหมยืนหน้ากระจกถ้ายืนหน้ากระจกก็ใช้เวลานิดนึงนะถ้าคุณยืนไหวแต่ถ้ามีเก้าอี้ก็ไปนั่งหน้ากระจกได้นะครับแล้วก็นั่งหลังพิงเก้าอี้นะครับเตรียมหลับนะครับเตรียมหลับหรือว่าเตรียมฟังครูก็ได้เนาะดีไหมพร้อมนะครับคนไหนพร้อมแล้วกดหัวใจมารัวๆได้เลยเดี๋ยวเรามาจูนจิตกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูไลฟ์จบปั๊บนะครับเดี๋ยวจะมีของนะครับมีของรางวัลมาแจกคนที่อยู่ดูไลฟ์ครูนะครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นคนที่ลงทะเบียนหรือว่าไม่ลงทะเบียนในไลน์ก็แล้วแต่วันนี้ครูจะแจกกับคนที่อยู่ในไลฟ์ถึงตอนจบนะครับถึงตอนจบภารกิจนะครับไม่ว่าจะจบภารกิจตอนกี่โมงก็แล้วแต่ใครที่ยังอยู่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจากครูวันนี้จะแจกทั้งเบิดเลยที่มีอยู่ตอนนี้มีทั้ง2กล่อง3กล่องเอามารวมเป็นกล่องเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะมาแจกให้หมดเลยวันนี้เพราะว่าครบ7วันแล้วนะครับเสียงมาแล้วนะเสียงมาแล้วใช่ไหมครับแป๊บหนึ่งนะครับครูขออนุญาตดูคอมเมนต์พวกเรานิดหนึ่งโอเคมาแล้วคือตอนนี้หน้าจอที่บนโต๊ะของครูมีประมาณ3จอต้องพยายามแยกแบบโสดประสาทว่าอ่านคอมเมนต์ตรงนู้นอ่านคอมเมนต์ตรงนี้ดูหน้าจอตรงนี้ดูกล้องตรงนี้แล้วก็ภาพมันจะโชว์ตรงนู้นคือตอนนี้คนเดียวเนี่ยทำทุกสิ่งอย่างแล้วก็พยายามแก้ไขกล้องตั้งแต่ประมาณสัก6โมงกว่าๆนะครับ6โมงกว่าๆนะครับจนก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนี่ทำเองนะเรียนผ่าน YouTube แล้วก็เสิร์ชว่าจะแก้ไขกล้องยังไงอะไรเงี้ยนะครับให้มันชัดขึ้นนะครับเราก็มันก็มีวิธีการแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยครูบอกเลยว่าหลายๆอย่างครูก็ลงเรียนนะครับโรงเรียนเพิ่มเติมนะครับหลายๆอย่างครูก็โรงเรียนเพิ่มเติมบางอย่างก็เรียนฟรีในช่อง YouTube เนี่ยนะครับเหมือนทำติ๊กเกอร์เนี่ยทำติ๊กเกอร์ไลน์นะครูก็เรียนฟรีนะครับเรียนฟรีแล้วก็มาทำให้ลูกศิษย์เห็นว่านี่มันทำได้นะสติ๊กเกอร์ในไลน์อ่ะนะครับทำได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ใครที่ทำไลน์มาก็เราจะไม่ได้ค่าเขาเรียกค่ารายได้จากการขายสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าเราจะได้สติ๊กเกอร์ที่เราทำเองอ่ะฟรีนะครับแต่ถ้าใครซื้อเงินก็จะไม่มาหาคนที่เราทำนะครับอันนี้เขาเป็นกฎตั้งแต่เมื่อมิถุนายนปีที่แล้วแล้วอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครซื้อสติ๊กเกอร์ครูไปเนี่ยครูไม่ได้รายได้จากสติ๊กเกอร์ตรงนั้นนะครับก็เหมือนเราให้รายได้กับทางไลน์ไปนะครับไปดูระเบียบได้เนาะนะครับแต่ว่าครูก็ได้สติ๊กเกอร์ตัวเองฟรีไงนะครับแต่ถ้าส่งให้คนอื่นก็ต้องซื้ออยู่ดีไงนะครับหรือว่าก็ใจตรงกันเนาะเราจะได้มีสติ๊กเกอร์เป็นของตัวเองใช่ไหมสติ๊กเกอร์ลายสติ๊กเกอร์นะครับอ่ะพร้อมไม่พร้อมเราก็ต้องไปกันแล้วล่ะนะครับเพราะว่าวันนี้มากับดอกไม้สีม่วงแล้วจังก็ใส่เสื้อสีขาวมันเข้ากันจริงๆนะครับเข้ากันมากๆเลยนะครับ
ตั้งใจนะครับครูอยากให้คุณลองยิ้มให้กับตัวเองสักรอบหนึ่งนะครับสักหนึ่งทีที่หน้ากระจกยิ้มสวยๆยิ้มหล่อๆสำหรับนางฟ้าเทวดาที่ตัดสินใจมาเป็นนางฟ้าเทวดาบนโลกมนุษย์นะครับเหมือนรุกขเทวดาหรือเปล่ารุกขเทวดาก็เป็นเทวดาที่อยู่บนโลกมนุษย์ใช่ไหมหลายคนก็ไปหารุกขเทวดาใช่ปะเมื่อคืนนี้ฝันเหมือนแบบว่าฝันเหมือนแบบเหมือนไปเจอแบบโอ้ยหลายอย่างมากเลยนะครับฝันดีฝันโดนมากๆนะครับฝันเป็นรางบอกเหตุดีมากๆเลยนะครับตั้งใจนะครับต่อไปนี้เป็นการจูนจิตในขั้นตอนที่2นะครับไม่ว่าคุณจะได้ยินเสียงครูหรือเปล่าหรือว่าจะได้ยินหรือไม่ได้ยินก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็แล้วแต่ให้คุณสามารถนะครับจูนจิตในขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายต่อไปเดี๋ยวจบภารกิจจูนจิตในวันนี้นะครับครูจะมีของรางวัลมาแจกให้พวกเรานะครับได้เล่นเกมกันแบบง่ายๆนะครับเล่นเกมกันแบบง่ายๆเนาะอ่ะตั้งใจนะครับตั้งใจนะต่อไปนี้นะครับครูจะเคาะโบร3ครั้งเสียงของโบรที่ครูเคาะสามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วยังรวมพลังจิตของคุณนั้นมาไว้ที่ลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกของคุณฉับพลันทันทีนะครับต่อไปนี้ครูจะเคาะโบร3ครั้งนะครับเสียงของโบรที่ครูเคาะสามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วยังรวมพลังจิตของคุณนั้นมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของคุณฉับพลันทันทีนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจขณะนี้ให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าพลังจิตของคุณกำลังจิตของคุณนั้นได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของคุณเรียบร้อยแล้วให้คุณเพิ่มกำลังจิตด้วยเทคนิคการหายใจในเซตที่1 นะครับเซตที่1ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกด้วยความรู้สึกสบายๆผ่อนคลายเมื่อลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆพ่นออกมาหมดลมหมดแล้วหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกรู้สึกผ่อนคลายสบายๆพอลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากได้เลยนะครับไม่ต้องรอเสียงครูหาจังหวะการหายใจของตัวเองให้เจอจังหวะไหนที่คุณหายใจเข้าหายใจออกแล้วคุณรู้สึกสบายๆผ่อนคลายนั่นแหละคือจังหวะการหายใจที่ถูกต้องหายใจแล้วหายใจแล้วต้องไม่อึดอัดหายใจแล้วต้องรู้สึกเบาสบายนะครับหายใจเข้าทางจมูกพอคุณรู้สึกว่าลมของคุณเต็มแล้วอยากจะหายใจออกก็พ่นออกมาทางปากนะครับพ่นออกมาทางปากได้เลยหายใจเข้าหายใจออกพ่นออกมาหายใจเข้าทางจมูกนะครับหายใจออกพ่นออกมาทางปากนะครับบางคนหายใจไปขนลุกไปก็มีนะครับหายใจไปขนลุกไปก็มีครับหายใจเข้าหายใจออกพ่นออกมาดีมากนะครับต่อไปนี้ให้คุณสามารถเพิ่มกำลังจิตของคุณหรือว่าเพิ่มพลังจิตของคุณด้วยเทคนิคการหายใจในเซตที่2นะครับเซตที่2ให้คุณหายใจเข้าแล้วก็ออกผ่านทางจมูกของคุณด้วยความรู้สึกสบายๆผ่อนคลายยังไม่ต้องจินตนาการใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไม่ต้องจินตนาการใดๆทั้งสิ้นนะหายใจเข้าพอลมเต็มแล้วก็ค่อยๆหายใจออกนะครับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายดีมากหายใจเข้าครับหายใจออกตามจังหวะของตัวคุณเองนะครับไม่ใช่ตามเสียงครูนะหายใจเข้าผ่อนคลายเบาสบายทั่วร่างกายหายใจออกรู้สึก
่อนคลายล้ำลึกดีมากครับหายใจเข้าครับทางจมูกหายใจออกทางจมูกรู้สึกผ่อนคลายดีมากครับต่อไปนี้ให้คุณเพิ่มพลังจิตของคุณเพิ่มกำลังจิตของคุณด้วยเทคนิคการหายใจในเซตสุดท้ายนะครับเซตที่3ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกพร้อมกับนึกเบาๆว่าเหมือนมีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปพร้อมกับลมหายใจของคุณให้คุณเชื่อว่าควันสีขาวนั้นช่วยให้เซลล์ทุกเซลล์ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ารู้สึกเบาสบายผ่อนคลายหายใจออกให้คุณรู้สึกเสมือนว่าเหมือนมีควันสีดำๆนะครับไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตของคุณหรือแม้แต่ความกังวลใจในอนาคตให้คุณอนุญาตนะครับให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลทิ้งออกจากใจของคุณไปไหลทิ้งออกจากจิตวิญญาณของคุณไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนะครับหายใจเข้ารู้สึกว่าเหมือนมีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปทำให้ร่างกายของคุณตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ารู้สึกเบาสบายผ่อนคลายหายใจออกให้คุณรู้สึกเสมือนว่าเหมือนมีควันสีดำๆไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตของคุณความกังวลใจในอนาคตหรือแม้แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลทิ้งออกจากชีวิตของคุณไปไหลทิ้งออกจากใจของคุณไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนะครับหายใจเข้ารู้สึกว่าเหมือนมีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปทำให้ร่างกายของคุณตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ารู้สึกเบาสบายผ่อนคลายหายใจออกให้คุณรู้สึกว่าเหมือนมีควันสีดำๆไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตความกังวลใจในอนาคตหรือแม้แต่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆให้คุณอนุญาตนะครับให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลทิ้งออกจากชีวิตของคุณไปพร้อมกับความดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนะครับต่อไปนี้คุณใช้เทคนิคการหายใจในเซตสุดท้ายเซตที่3ไปอีกสักพักหนึ่งนะครับไปอีกสักพักหนึ่งเสียงครูนั้นจะเงียบลงเสียงครูนั้นจะเงียบลงนะครับดีมากนะครับดีมากนะครับต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1ครับเมื่อครูนับถึงเลข1แล้วให้คุณสามารถโยกกำลังใจของคุณโยกพลังจิตของคุณนั้นมาไว้ในฝั่งความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวดีๆให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะครับ3 2 1ขณะนี้กำลังใจของคุณกำลังจิตของคุณนั้นยินดีเปิดรับพลังงานด้านบวกพลังงานของความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหารโอกาสดีๆกัลยาณมิตรดีๆให้เข้ามาในชีวิตของคุณผ่านการจูนจิตเติมจิตเติมพลังงานด้านบวกเข้าไปในจิตวิญญาณตัวคุณเองแล้วก็ด้วยตัวคุณเองนะครับขั้นตอนต่อไปนี้เป็นการจูนจิตให้คุณพูดตามประโยคในด้านบวกๆเติมเข้าไปในจิตของคุณจะพูดด้วยออกเสียงหรือพูดในใจก็ไ
เสียงอื่นใดก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวคุณนะครับให้คุณติต่างเอาว่าเสียงเหล่านั้นเหมือนคอยสนับสนุนให้คุณนั้นจูนจิตจนประสบความสำเร็จระหว่างที่จูนจิตนี้ถ้าคุณหลับก็หลับพักไปได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณยังทำภารกิจอยู่คุณสามารถทำภารกิจเหล่านั้นด้วยใจเบาๆใจสบายใจมีสุขพร้อมกับฟังเสียงครูไปด้วยนะครับพร้อมกับฟังเสียงครูไปด้วยตั้งใจนะครับตั้งใจพูดตามครูด้วยประโยคจูนจิตต่อไปนี้เติมเต็มเข้าไปในจิตวิญญาณของคุณชีวิตของคุณนะครับฉันรักตัวเองเป็นแล้วพูดตามครูนะครับพูดตามครูฉันรักตัวเองทุกวันให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างนะครับมากุมประทับไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆลักษณะเหมือนการโอบกอดตัวเองหลงๆเอาไว้นะครับให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมากุมประทับไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆลักษณะเหมือนการโอบกอดตัวเองหลงๆเอาไว้นะครับแล้วพูดตามครูนะครับฉันภูมิใจในตัวเองทุกวันฉันให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันมีความสุขในทุกๆวันกับสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีง่ายๆรอบตัวฉันเสมอพูดตามครูนะครับฉันเป็นคนโชคดีแล้วคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขฉันตื่นรู้และเบิกบานใจเสมอพูดตามครูนะครับฉันเลือกเป็นคนอารมณ์ดีฉันรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอฉันพัฒนาตนเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วนับจากวินาทีนี้ไปคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณเป็นเซลล์ความรักเซลล์ความเมตตาเซลล์ความปรารถนาดีเป็นเซลล์ที่มีรอยยิ้มความสุขสมดุลสมบูรณ์มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงผิวพรรณของคุณนั้นอ่อนเยาว์อ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามดวงตาของคุณทั้งสองข้างสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพที่คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนผมของคุณหนานุ่มดกดำมีสุขภาพดีเงางามเสมอสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนับจากวินาทีนี้ไปคุณมีความมั่นใจในตัวเอง
คุณภาคภูมิใจในตัวเองอยู่เสมอนับจากวินาทีนี้ไปหากคุณตั้งใจทำสิ่งใดคุณสามารถคิดและลงมือทำได้ในทันทีลงมือทำได้อย่างต่อเนื่องลงมือทำอย่างผู้ตื่นรู้ผู้มีปัญญาลงมือทำอย่างมีความสุขจนความสำเร็จปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งทุกคราไปนับจากเวลานี้ไปคุณสามารถแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกๆวันคุณเป็นคนโชคดีแล้วคุณยินดีเปิดรับความโชคดีให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณเสมอนับจากวินาทีนี้ไปคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณคุณสำนึกรู้คุณต่อเงินต่อทองสม่ำเสมอคุณพูดขอบคุณเงินและทองบ่อยๆทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปมักมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอนับจากวันนี้ไปคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหารโอกาสดีๆกัลยาณมิตรดีๆปรากฏขึ้นมามากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งนับจากเวลานี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่ช่วยประเทศชาติคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนับจากเวลานี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่ช่วยประเทศชาติคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากทกสสลากอื่นใดลอตโต้อื่นใดรางวัลใหญ่ๆทั่วโลกได้อย่างง่ายๆคุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากทกสสลากอื่นใดลอตโต้อื่นใดรางวัลใหญ่ๆทั่วโลกได้อย่างง่ายดายคุณเชื่อในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เชื่อในคุณแม้คุณไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์มาจากไหนแต่คุณเชื่อว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณเกิดขึ้นกับคนรอบตัวคุณเสมอ You believe in miracle Miracle comes to you don't know where it come from You believe is always
comes to you. You are money magnet. You are miracle magnet. You can make tons of money. Money is easy to make. Money comes easily to you. Money flows to you. You enjoy making money. You can make tons of money. You attract money. Money flows to you. Today, you will make magic happen. Today, we will make magic happen. Today, you will make miracle happen. Today, we will make miracle happen. สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะครับเมื่อครูนับถึงเลข1แล้วให้พลังงานด้านบวกที่ได้จูนจิตในเวลานี้นั้นฝังประทับเข้าไปในจิตวิญญาณของคุณสับคอนเชียสของคุณให้คุณเชื่อมั่นได้ว่านับจากนี้ไปพลังจิตด้านบวกของคุณนั้นคอยสนับสนุนให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมกลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีรอบตัวเสมอและยังและพลังจิตของคุณนั้นยังเหมือนเป็นแรงบันดาลใจทำให้คุณมีกำลังจิตกำลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างคนที่มีประโยชน์นะครับมีความสุขด้วย3 2 1ฝังประทับเข้าสู่ subconscious ของคุณฝังประทับเข้าสู่จิตวิญญาณและชีวิตของคุณจนกว่าจะมีพลังงานใหม่ที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าเติมเต็มเข้าไปในจิตวิญญาณและชีวิตของคุณต่อไปนะครับครูจะนับเลข1ถึงเลข5นะครับสำหรับคนที่หลับตาอยู่เมื่อคุณนับถึงเลข5แล้วให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายสำหรับคนที่ลืมตาอยู่แล้วเมื่อครูนับถึงเลข5ให้คุณรู้สึกมีความสุขนะครับแล้วก็เหมือนมีพลังนะครับพลังจิตที่ดีพลังความสุขพรั่งพรูขึ้นมา10เท่า100เท่าเลยนะครับเมื่อครูนับถึงเลข5นะตั้งใจนะครับ1ขณะนี้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณตั้งแต่ปลายเท้าจรดศีรษะกลับมาทำงานตื่นตัวเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรง 2. ระบบทางเดินหายใจของคุณระบบย่อยอาหารระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันทั่วร่างกายของคุณทุกระบบทั้งภายในและภายนอกกลับมาทำงานด้วยความถี่ความสุขสมดุลสมบูรณ์มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรง 3. หัวใจของคุณนั้นกลับมาเต้นด้วยความถี่แห่งความสุขมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงหัวใจของคุณมีรอยยิ้มและความสุขแฝงอยู่ในทุกอนุหัวใจของคุณเรียบร้อยแล้วหัวใจของคุณสามารถปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบและยังสามารถเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายหัวใจของคุณตื่นรู้และเบิกบานใจเสมอสมองปอดตับม้ามอวัยวะภายในของคุณทั้งหมดและอวัยวะภายนอกกลับมาทำงานด้วยความถี่ความสุขสมดุลสมบูรณ์มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรง 4. ใบหน้าของคุณผิวพรรณของคุณนั้นอ่อนเยาว์อ่อนวัยมีสง่าราศีใครเห็นใครก็ทักใครเห็นก็อยากอยู่ใกล้พูดคุยเจรจาด้วยดวงตาของคุณทั้งสองข้างสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนแววตาของคุณยิ้มได้ใครก็ตามที่ได้สบตาคุณ
ใครก็ตามที่ได้มองแววตาคุณผู้คนเหล่านั้นก็เกิดความสุขเกิดความสำเร็จเกิดความโชคดีมีเรื่องราวปฏิหาริย์ดีๆถาโถมเข้าไปยังชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจหูของคุณได้ยินเสียงพลังงานด้านบวกเสียงที่คอยส่งเสริมคุณให้ใช้ชีวิตอย่างคนที่มีสติใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความสุขง่ายๆกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีและยังทำให้ชีวิตคุณนั้นใช้ชีวิตอย่างคนที่ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ตามจังหวะเวลาอันเหมาะสมนับจากนี้ไปคุณเป็นคนที่มีคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วพูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นคุณจึงใช้สติของคุณเป็นตัวกรองทุกคำพูดที่ออกจากปากของคุณล้วนเป็นพลังงานนั้นบวกที่คอยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณนั้นก้าวหน้าขึ้นสำเร็จมากขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้และคำพูดของคุณยังคอยส่งเสริมผู้อื่นสนับสนุนผู้อื่นให้ตื่นรู้ใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความสุขง่ายๆกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เช่นกันใครก็ตามที่ได้มองเห็นรอยยิ้มของคุณใครก็ตามที่ได้ยินเสียงหัวเราะของคุณผู้คนเหล่านั้นก็เกิดความสุขเกิดความสำเร็จเกิดความโชคดีมีเรื่องราวปฏิหาริย์ดีๆถาโถมไปยังชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจสมองของคุณมีความจำยอดเยี่ยมในด้านดีด้านบวกหากคุณต้องการจดจำพลังงานด้านบวกเรื่องใดคุณสามารถจดจำได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและความรู้สึกเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการรื้อฟื้นความทรงจำเพียงแค่คุณพูดกับตัวเองซ้ำๆว่าฉันจำได้ฉันจำได้ฉันจำได้ข้อมูลในคลังความทรงจำของคุณทั้งหมดทั้งในระดับสมองระดับสับคอนเชียสจิตวิญญาณคุณก็ผุดปรากฏขึ้นมาได้ในทันทีนับจากวินาทีนี้ไปจิตใต้สำนึกของคุณจงฟังทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจเข้าทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนั่นคือสัญญาณจากจักรวาลที่มายืนยันชีวิตคุณว่าคุณกำลังใช้พลังจิตของคุณนำทางชีวิตของคุณสนับสนุนให้ชีวิตของคุณนั้นกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมกลายเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนกลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีและชีวิตของคุณนั้นยังถูกเติมเต็มไปด้วยประสบการณ์ของความโชคดีปาฏิหาริย์กัลยาณมิตรดีๆโอกาสดีๆความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความเรื่องราวเป็นสิริมงคลต่างๆให้ถาโถมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตของคุณครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณผ่านการรู้ตัวรู้ตนในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของตัวคุณเองอยู่เสมอเมื่อครูนับเลข1ถึงเลข5แล้วนะให้คุณลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นเลยนะครับสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยๆหล่อๆที่หน้ากระจกมือหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจนะคะอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกเงาสบตามองตาตัวเองแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วสำหรับคนที่ลืมตาอยู่แล้วก็ให้มีความสุขขึ้นไปเลยนะครับอีก10เท่า100เท่า1,000เท่าไปเลยมีกำลังใจที่เบิกบานนะครับเมื่อครูนับถึงเลข5 1 2 3 4 5คนลุกลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นครับสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยๆหล่อๆยิ้มหล่อแบบไหนยิ้มสวยแบบไหนนะครับยิ้มออกมาให้สุดเลยมือหนึ่งกุมไปที่หัวใจนะครับอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกเงาสบตามองตาตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองแล้วพูดตามครูวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับครอบครัวฉันอีกแล้วยินดีด้วยนะครับวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคนรอบตัวฉันอีกแล้วแม่เติมพลังบวกย้ำเข้าไปนะครับฉันรักตัวเองมองตาตัวเองด้วยนะฉันภูมิใจในตัวเองว่าคนลุกไหมฮะฉันให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วยินดีด้วยนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวัน
กับสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีง่ายๆรอบตัวฉันเสมอฉันเป็นคนโชคดีแล้วฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายพูดตามครูนะครับจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขพยายามสบตาตัวเองนะครับมองตาตัวเองที่หน้ากระจกแล้วพูดตามครูฉันตื่นรู้และเบิกบานใจเสมอฉันเป็นคนอารมณ์ดีมองตาตัวเองนะฉันเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอฉันพัฒนาตนเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วฉันพัฒนาตนเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณรักรักรักฉันรักตัวเองเป็นแล้วมากใครขนลุกเบอร์ใหญ่นะครับพิมพ์ขนลุกเข้ามาได้เลยตัวใหญ่ๆเลยนะครับใครที่รักตัวเองไปแล้วนะครับกดหัวใจเข้ามารัวๆนะครับวันนี้คุณเริ่มที่จะรักตัวเองเป็นแล้วใช่ไหมบางคนบอกครูขาหนูรักตัวเองเป็นต้องโดนแล้วแหละนะครับพอเวลาคนที่รักตัวเองเป็นเป็นไงคะจะไม่ทำให้ตัวเองทุกข์ใจนานอ่ะไม่ทำให้ตัวเองโกรธนานไม่ทำให้ตัวเองเศร้านานไม่ทำให้ตัวเองงอนนานไม่ทำให้ตัวเองเสียใจนานนะคนไหนที่ชอบขี้งอนบ้างอย่าไปงอนเยอะครูนี่แหละเป็นตัวขี้งอนเลยตอนเป็นเด็กๆเนี่ยขี้งอนมากจำได้เลยตอนเป็นเด็กขี้งอนมากตอนโตก็ยังมีความชินงอนอยู่งอนลูกศิษย์บ้างอะไรบ้างนะครับไม่ยอมฝึกปฏิบัติไม่ยอมปล่อยวางความเครียดความกังวลเดี๋ยวก็ทุกข์เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เจ็บเรื่องนี้เดี๋ยวก็โกรธคนนั้นเดี๋ยวก็นอยคนนี้โอ้ยเดี๋ยวครับเป็นอะไรกันเนี่ยนะครับเยอะแยะกันไปหมดเลยงอนดีกว่าไม่คุยด้วยเลยไม่อ่านเลยไม่อ่านเลยทั้งสิ้นดีปะ ใครขนลุกบางคนบอกครูขาวันนี้จูนจิตตอนเช้าขนลุกไปร้องไห้ขี้มูกโป่งไปค่ะเออนะครับเป็นไงพลังงานบวกๆเข้ามาเต็มๆนะครับเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็รู้ที่จะปล่อยนะคะเรียนรู้เข้าใจปล่อยวางอย่าไปยึดติดอารมณ์ปิติใจเนาะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะแบบรู้สึกว่าให้มันต้องเป็นแบบนี้อาการแบบนี้ไม่ต้องนะครับเรารู้แล้วใจเบาใจสบายใจเป็นสุขก็โอเลยใช่ไหมคะเออนะครับมีใครขี้งอนบ้างนะครับอย่างงอนนะคะไม่ดีเนาะนะครับครูขางอนนิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอได้ไหมเอองอนพอแบบสนุกสนานเบาๆได้อยู่ได้อยู่นะครับคุณน้ำถามจริงเคยงอนไหมคะคุณน้ำเนี่ยไม่น่าจะเคยงอนใครนะคะลักษณะคุณน้ำนี่ไม่น่าจะเป็นคนงอนนะคะคิดว่านี่ครูเดานะคะคุณน้ำมนต์นี่น่าจะงอนเก่งนะเดาเอานะครับครูใหญ่นี่ก็น่าจะงอนเก่งเหมือนกันนะครับเดาเอานะครับเดาเอาเดี๋ยวบางคนบอกครูขาทำไมเดาถูกจังเลยคะใช่ไหมอย่าไปงอนเยอะนะคะอืมนะอ่ะเตรียมรู้เข้าใจบ่อยๆวางเดี๋ยวเรามาฝึกเป็นผู้มีประโยชน์ไปแบบเร็วๆเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องมาแจกของรางวัลให้เบิร์ดเลยเนี่ยของรางวัลเป็นกล่องเลยนะครับทั้งรางวัลเลยครับบทสวดมนต์บทแบบดีๆนะครับจากคุณจากโค้ชกรนะครับส่งมาจากทรงคล้าเลยกล่องใหญ่มากเป็นหนังสือสวดมนต์เป็นหนังสือธรรมะที่อ่านแล้วจะลงใจใจเบาใจสบายใจมีสุขแล้วก็มีบทสวดแล้วก็มีพระผงจักรพรรดิจากภูเก็ตอ๋อมาจากทางใต้เลยเนี่ยจากภูเก็ตแล้วก็มีหอยเขาเรียกหอยไม่ใช่เขาเรียกมีไข่มุกน้ำจืดที่เป็นประคำนิ้วมาแจกด้วยเนื้อจากภูเก็ตเลยนะอันนี้คือคุณเมย์ภูเก็ตทำเองเลยคุณเมย์บอกว่าคุณครูขาช่วยนำไปแจกเพื่อนๆหน่อยเพราะว่าตอนเมื่อก่อนเนี่ยตอนหนูมาดูไลฟ์ครูก็แจกพระแจกบทสวดทำให้หนูเนี่ยตื่นรู้จักสวดมนต์ทำให้หนูใจเบาใจสบายใจเป็นสุขเด็กครับหนูก็เลยนำพระมาให้ครูค่ะเป็นพระผงจักรพรรดิแล้วก็มีประคำนิ้วเป็นทำด้วยไข่มุกน้ำจืดนะครับจากเมืองภูเก็ตค่ะครูขานำมาแจกเพื่อนๆเหมือนแบบที่หนูเคยได้มาก่อนนะคะเห็นไหมมีนางฟ้าส่งมาแล้วก็มีคุณอะไรอ่ะทำไมนึกชื่อไม่ออกแต่หน้ามาแล้วอ๋อคุณมีนานะครับจากฮ่องกงนะครับส่งปากกาสวยๆมา7 ด้ามหรือเปล่าสวยมากเลยจากฮ่องกงนะครับฮ่องกงขออนุญาตขวาก่อนเดี๋ยวต้องไปยกมาเพราะกล่องใหญ่มากนะครับคืออันเนี้ยนะครับทั้ง3คนส่งมาให้ครูเนี่ยอยู่ในกล่องนี้หมดแล้วนะครับแต่ว่าสร้อยประคำนี้ไม่ใช่นะนี่ของครูนะพอดีอาบน้ำไม่ได้ใส่
นะครับขออนุญาตใส่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหลงแจกเหลืออยู่อันเดียวแล้วอันนี้เคยบอกไปแล้วว่าถ้ามีคนดูถึง1,000คนดูไลฟ์สดเดี๋ยวจะให้ไปนะองค์เนี้ยนะครับอันนี้หลวงตาร้อยเองนะหลวงตาพูดเองเลยนะหลวงตาบอกว่าอันเนี้ยจะร้อยเองก็เลยไม่มีพระห้อยนะครับท่านร้อยเองอันเนี้ยนะครับส่วนประคำมหาเศรษฐีนี่ครูถวายพระไปแล้วนะครับพระท่านขอไปตอนนั้นก็ให้ไปนะครับปากกามีกี่ด้ามเดี๋ยวขอนับก่อนนะปากกาสวยมากเลยอ่ะนี่ส่งมาจากฮ่องกงนะคะสวยจริงๆนะเนี่ยมีเป็นรูปแบบว่าโน้ตด้วยตัวอักษรเนี่ยมีหลายสีมากเลยนะครับเนี่ย3 4 5 6 7 8 9 10 12 1โหลพอดีนะครับแล้วก็มีประคำนิ้วมีประคำนิ้วแล้วก็ประคำนิ้วนะครับมีหอยมุกด้วยแล้วก็เป็นรูปประคำอื่นด้วยนะครับนี่หอยมุกนะหอยมุกอันนี้ก็เป็นประคำอื่นก็มีนะครับเป็นแบบอย่างนี้ก็มีเป็นหินนำโชคมั้งนะครับก็บางคนก็อาจจะได้ประคำนิ้วเป็นแบบไข่มุกน้ำจืดไปหรือว่าบางคนก็ได้เป็นกำไรไปเนาะก็เป็นว่าครูจับอะไรไปครูส่งไปให้ใครเปิดมาก็เอานั้นแล้วกันเนาะนะครับครูไม่อยากจะมาแยกว่าคนนี้ได้อะไรคนนี้ได้อะไรนะคะดีไหมนะครับนี่คือมีประคำนิ้วแล้วก็มีไข่มุกนะครับแล้วก็มีแบบหินนำโชคอันนี้มาแจกฟรีนะคะจากลูกศิษย์ที่ภูเก็ตเนาะแล้วก็มีอันนี้คือหนังสือที่โค้ดกรส่งมานะครับเป็นหนังสือปาฏิหาริย์เชื่อมบุญนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะมีแจกให้ตัวอักษรกลับด้านขออภัยนะคะไม่เป็นไรนะครับลืมปรับกล้องใหม่นะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับบทสวดมนต์มหาโชคมหาลาภนะครับนะส่งไปก็เดี๋ยวครูจะดูว่าเอาไปว่าคนไหนที่ได้รับรางวัลจากครูเนี่ยครูส่งอะไรไปให้ก็ได้นั่นแหละเนาะไม่ต้องมาบอกว่าคุณได้อะไรดีไหม เพราะว่าของเยอะมากอ่ะนะครับแล้วก็มีบทสวดถ้าครูมาแยกว่าคนนั้นคนนี้ครูต้องมาแยกอีกอ่ะนะครับเอาเป็นว่าคนไหนที่ได้รางวัลจากครูอ่ะคุณจะได้อะไรไปก็เปิดมาถ้าคุณได้ก็ดีไปเลยดีไหมง่ายดีนะครับไม่ต้องมานั่งครูไม่ต้องมานั่งจดอีกว่าคนนี้ได้อันนี้กี่ชิ้นสีนั้นสีนี้โอ้โหครูแบบมึนมากแล้วต้องมาห่อแล้วส่งอีกเอาเป็นว่าคนไหนที่เล่นเกมกับครูได้รางวัลครูไปคุณส่งที่อยู่มาแล้วเปิดมาคุณได้อะไรคุณก็อันนั้นแหละโอเคไหมเนาะครูไม่รู้ด้วยนะครูจะเป็นคนที่แบบว่าห่อใส่ของเรียบร้อยแล้วค่อยมาเขียนว่าชื่อนี้ใครชื่ออยู่บนซองนี้เป็นของใครนะครูจะเป็นอย่างนั้นคือเอาของใส่ซองไปเรียบร้อยทั้งหมดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าข้างในว่าแต่ละซองข้างในมีอะไรนะครับเราก็ส่งไปนะครับเป็นอย่างนั้นแหละนะครับโอเคไหมแล้วก็มีบทสวดนะครับพระมหาจักรพรรดิที่สำคัญก็จะมีหลวงปู่ดูนี่คือคุณเมย์ส่งมานะครับหลวงปู่ดูขออภัยนะครับขอเข้ามาครับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแล้วก็มีพระผงจักรพรรดิด้วยนะครับมีลูกแก้วจักรพรรดิด้วยนะครับในนี้นะครับให้ไปด้วยนะครับเอาเป็นว่าคนไหนที่ได้รางวัลจากครูไปเดี๋ยวครูก็จะดูคร่าวๆว่าน่าจะได้สักกี่สิบคนนะครับสักวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะ27โอ้ถ้า9คนนี้คนก็ได้เยอะมากเลยเอาไปแจกคนอื่นต่อได้ดีไหมให้สัก9คนก็พอเอาอย่างนี้ดีกว่าเนื่องจากว่ามีปากกา12ด้ามก็ให้ตามปากกาดีกว่าเนาะ12คนโอเคนะเลขสวยอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะแจกวันนี้ทั้งหมด12คนผู้โชคดีเนาะใครได้ไป12คนก็จะมีปากกาแน่ๆแหละเพราะว่ามี12ด้ามนอกนั้นก็บางคนได้ประคำบางคนได้พระบางคนได้หนังสือเนาะแจกกัน12คนก็พอดีไหมนะครับพอเขาได้เยอะเดี๋ยวเขาไปแจกคนอื่นต่อดีไหมครับครูคิดว่าแบบนี้น่าจะโอนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยแจกรางวัลอันนี้คือซองอะไรคะไม่มีนะคะอันนี้ซองทำบุญนะครับอ่ะเดี๋ยวตั้งไว้ที่ไหนดีคะเพราะว่ายังต้องทำภารกิจยังไม่จบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของก่อนนะครับเพราะฉะนั้น12คนเนาะเอาเป็นว่า12คนนะครับสิบสองคนเป็นผู้โชคดีนะคะจะได้รางวัลจากครูไปมาซ้อมความโชคดีเนาะซ้อมถูกรางวัลที่1อะไรอย่างนี้กันนะคะมันต้องมีการซ้อมเนาะใช่ไหมอ่ะรู้สึกว่ากล้องนี้ชัดมากๆเลยฮะชอบใจปกติเราก็งงกับกล้องของเรานะครับ
ตอนนี้ใช้ได้แล้วอันนี้ทำเองนะคะใครอยากไลฟ์แล้วกล้องชัดๆเนี่ยนะครับเสิร์ช YouTube ได้เลยนะครับครูก็เพิ่งทำเป็นนี่แหละนะครับแก้แล้วแก้อีกแก้งแต่6โมงเช้านะครับแต่ตอนนี้ใส่วิดีโอไม่ได้งงมากเลยเดี๋ยวต้องไปแก้ใหม่นะครับอ่ะใครเป็นผู้โชคดีนะครับเตรียมตัวให้ดีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับมีสิทธิ์โชคดีทุกคนนั่นแหละใช่ไหมเดี๋ยวครูขออนุญาตลองเปิดวิดีโอแป๊บนึงนะครับจะได้ไหมตอนเนี้ยกล้องหน้าจอครูนะครับมีหลายอันมากครูงงตัวเองอยู่นะครับขออภัยนะเพราะตอนนี้ทำงานคนเดียวนะครับบริหารงานได้ด้วยตัวคนเดียวขออนุญาตปั๊บหนึ่งนะครับครูขออนุญาตลองดูนะครับว่าครูจะสามารถเปิดได้ไหมนะครับแป๊บหนึ่งนะวิดีโอไม่มานะครับไม่เป็นไรเนาะนะครับเอาเป็นว่าตามนี้ก่อนแล้วกันนะตามนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกเป็นผู้มีประโยชน์กันเนาะดีไหมมาเร็วไปเร็วแล้วก็ไปไวนะครับตอนนี้8:17แล้วใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจากครูไปจากการฝึกจูนจิต7วันนะครับวันนี้ก็จะเกิดผลลัพธ์แล้วนะครับผลลัพธ์กับคนที่ได้จูนจิตต้องบอกนิดนึงนะครับว่าทุกอย่างมีจังหวะเวลาเนาะนะครับเมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่งก็จะมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนเสมอนะครับจำคำนี้ไว้ให้ดีนะอย่าไปท้อแท้นะครับอย่าไปท้อแท้นะครับทำไมเพื่อนได้หนูยังไม่ได้สักทีทำไมคนนี้ถูกลอตเตอรี่บ่อยจังทำไมหนูยังไม่ได้เลยเธอก็ได้อย่างอื่นไงนะครับทุกอย่างมีเหตุและมีผลเสมอนะครับมีเหตุแล้วก็มีผลเสมอทำงานไปด้วยค่ะดูไปด้วยค่ะสาธุไม่ว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนโชคดีสาธุสาธุอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกนะครับเป็นผู้มีประโยชน์กันขออนุญาตอัญเชิญรูปพระพุทธรูปจะได้ไหมครับรูปพระเนี่ยมาแต่ว่ารูปวิดีโอไม่มาครูต้องไปแก้ไขนะครับว่าจะแก้ไขยังไงนะครับชุบโอเคเนี่ยอัญเชิญหลวงพ่อพระปฐมมาละครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับฝึกเป็นผู้มีประโยชน์วันนี้ขออนุญาตไปเร็วๆนะครับมาตั้งสัจจะกันแล้วก็ปฏิบัติตามสัจจะแล้วก็แผ่พลังงานกันไปเลยนะครับขอให้ทุกคนนะครับน้อมจิตระลึกถึงสรณะตามแต่ละศาสนาได้เลยสำหรับเราชาวพุทธนะครับสรณะที่แปลว่าที่พึ่งอันสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนแล้วก็พระอริยสงฆ์พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองนะครับมาเริ่มเลยมองไปที่รูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์พระปฐมก็ได้นะครับที่อยู่หน้าจอนี้นะครับอาจจะเอามือกุมไปที่หัวใจก็ได้นะนะครับแล้วก็ท่องไตรสรณคมนะครับหลับตาก็ได้หรือว่าลืมตาก็ได้ถ้าลืมตาก็มองไปที่พระพุทธรูปนะครับหรือว่าถ้าหลับตาก็นึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคยไปกราบไหว้นะครับหรือว่าที่เราเคยไปสร้างมาร่วมบุญสร้างมาก็ได้นะครับพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่หนึ่งลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่ง
อันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของโลกทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกเปลี่ยนจากคำว่าลูกเป็นคำว่าข้าพเจ้านะครับข้าพเจ้าทั้งหลายก็เราจะได้มีกัลยาณมิตรเนาะข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ3จบด้วยสัจจะบารมีด้วยอธิษฐานบารมีในครั้งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอน้อมแผ่บุญกุศลทั้งหมดในครั้งนี้ให้กับทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลหากมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์หากมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมินั้นสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอญด้วยสัจจะบารมีด้วยอธิษฐานบารมีในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเถิดเราตั้งสัจจะสวดบทคาถาพระมหาจักรพรรดินะครับ3จบอ่ะเริ่มเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3จบนะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสะหัตสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสักโคยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสะหัตสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสะหัตสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย
อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิให้เราสวดเกินสัจจะไปอีกหนึ่งจบนะครับทำเกินเอาไว้นะครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิเดี๋ยวเรามาแผ่พลังงานนะครับให้กับทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามด้วยบทอัญเชิญพระเข้าตัวบทสัพเพนะครับ3จบแล้วก็แผ่ไปโดยไม่มีประมาณให้กับทั้งในโลกนี้จักรวาลนี้และจักรวาลอื่นให้กับทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิรูปนามใดมีความทุกข์คอยพ้นจากความทุกข์รูปนามใดมีความสุขคอยมีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมินั้นสามารถน้อมเอาบุญกุศลน้อมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกุศลบุญบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลขององค์พระปฐมองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์องค์พระปัจเจกกับพุทธเจ้าทุกพระองค์องค์พระศิวลีองค์พระสังฆาจารย์องค์พระอุปคุตองค์หลวงพ่อฤาษีดำองค์หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูลย์พรหมปัญโยอุลตมะวิริยทโลหลวงพระคุณปริสุทธโธพระกุบาศรีวิชัยพระกุบาน้อยเตชะปัญโยองค์หลวงพ่อลีองค์พระพุทธพระธรรมพระอรหันต์พระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตกาลของพระปฐมถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันและผู้เจ้าในอนาคตทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลข้าพเจ้าขอน้อมจิตอนุโมทนาในบุญกุศลเหล่านั้นสาธุข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับผู้สร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ทั้งหมดทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสาธุข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญบุญใดที่เป็นต้นเหตุให้ผู้ใดก็ตามโชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลข้าพเจ้าขอน้อมจิตอนุโมทนาในบุญที่เป็นต้นเหตุแห่งความโชคดีเหล่านั้นและข้าพเจ้าขอก๊อปปี้ความโชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมในร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเข้ามาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าโดยพลันครอบครัวข้าพเจ้าโดยพลันคนรอบตัวข้าพเจ้าโดยพลันนับจากบัดนี้เป็นต้นไปหากความโชคดีเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนับจากบัดนี้เป็นต้นไปขอรัตนากำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกกับพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระอรหันต์พระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตกาลองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตตลอดจนบารมีหลวงปู่ดูลย์พรหมปัญโยได้โปรดเมตตารวมกำลังบุญกุศลบุญบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติเริ่มตั้งแต่ทาน
ศีลเนกขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเวขาหรือทัศน์บารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติรวมกำลังหลวงปู่ดูพรหมปัญโญรวมกำลังเพื่อเป็นประโยชน์เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินนิพพานังสุขังนิพพานะปัจจโยโหตุทรัพย์ใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายและก็ญาติของข้าพเจ้านั้นได้เคยสร้างเอาไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นทั่วถึง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนับจากบัดนี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีสุขภาพใจและกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นเซลล์ความรักเซลล์ความเมตตาเซลล์ความปรารถนาดีเป็นเซลล์ที่มีรอยยิ้มความสุขสมดุลสมบูรณ์สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแฝงอยู่ในทุกอนุเซลล์ทั่วร่างกายของข้าพเจ้านับจากนี้ไปหากข้าพเจ้าตั้งใจทำสิ่งใดสามารถคิดและลงมือทำได้ในทันทีลงมือทำอย่างต่อเนื่องลงมือทำอย่างผู้ตื่นรู้ผู้มีปัญญาลงมือทำอย่างมีความสุขจนความสำเร็จปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งทุกคราไปคนโชคดีที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นคือข้าพเจ้าคนโชคดีที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือครอบครัวข้าพเจ้าคนโชคดีที่ไหนทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนี้คนคนนั้นคือคนรอบตัวข้าพเจ้าสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ด้วยอิมังสัจจวาจังอธิฏฐามิพุทธังอธิฏฐามิธัมมังอธิฏฐามิสังฆังอธิฏฐามิสาธุ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 บุญกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาจูนจิตกันวันสุดท้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้ครูก็ไม่ได้มาไลฟ์รอบนะนะครับทำตามที่เองตั้งใจไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือพวกเรานะครับถ้าใครไม่มาวันไหนครูไม่ได้มาไลฟ์นะครับดูคลิปย้อนหลังครูได้ทั้งในช่องเพจ Facebook แล้วก็ในช่อง YouTube นะไม่ต้องงอนครูนะครับครูก็จะมาแบบบังเอิญอ่ะวันไหนครูมาได้ครูก็จะมาเปิดไลฟ์เลยใช่มั้ยเออไลฟ์ตอนไหนก็เจอกันตอนนั้นดีปะนะครับเค้าเรียกว่าบังเอิญเจอกันดีกว่ามั้ยวันนี้เรานัดกันแล้วนะตะกี้เรานัดกัน7วันแล้วเราเจอกัน7วันแล้วใครอยู่ครบ7วันบ้างนะครับบอกครูมานิดนึงครูขาหนูดูไลฟ์สดครู7วันเลยค่ะครูขาหนูดูไลฟ์สดบวกย้อนครูครบ7วันแล้วค่ะไหนนะครับพิมพ์บอกครูมานิดนึงครูจะได้รู้ว่าคุณดูครูทั้ง7วันยังเปล่าครูอุตส่าห์มาหาคุณเนี่ย7วันเลยนะคะคุณมาหาครูบ้างหรือเปล่าล่ะนะครับไม่ใช่ครูตื่นเช้าคนเดียวนะนะครับรักรักรักเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเล่นเกมง่ายๆเพราะว่ารางวัลของครูมี12รางวัลเท่านั้นแต่ว่าแต่ละคนที่ได้ไปทั้ง12รางวัลคุณก็จะได้ทั้งพระบ้างถ้ามีครบนะบางคนก็อาจจะได้พระบางคนอาจจะได้ไข่มุกน้ำจืดนะบางคนอาจจะได้ประคำนิ้ว
บางคนอาจจะได้บทสวดมนต์บางคนอาจจะได้แบบโอ้โหแบบอลังการไปหมดเลยแต่ที่แน่คุณจะได้ปากกาคนละด้ามนะครับปากกาจากฮ่องกงเลยทีเดียวขอบคุณคุณมีนาขอบคุณคุณเมย์จากภูเก็ตแล้วก็ขอบคุณโค้ชกรจากเมืองซงคลานะครับไม่ครูเป็นไปรษณีย์อีกแล้วใช่ไหมนะครับไม่ครูเป็นไปรษณีย์แล้วนะครับพร้อมมั้ยคะไหนขออนุญาตดูหน้าคนที่บอกว่าอยู่ครบ7วันค่ะไม่ตุไม่คิดจุนะคะรู้จักกับว่าคิดจุนะนะครับห้ามคิดจุนะขออนุญาตดูหน้าคนที่อยู่ครบ7วันสิคุณติ๊กนะคะอันนี้เห็นทุกวันค่ะคุณติ๊กกัญญาดาคุณน้ำมนต์ครบ7วันจริงเหรอมะนะครับคุณณัชภัทรคุณแพทนี่เองดูสดครบ7วันค่ะครูขาคุณหนุ่ยอยู่ครบ7วันจ้าเฮ้ยอ่านคนที่ครบ7วันจะถึง12คนไหมให้เขาก่อนดีไหมเขาอยู่ครบ7วันก็ให้เขาง่ายๆเลยไหมเดี๋ยวเอาหน้าจอโทรศัพท์ครูเป็นหลักนะคนที่เขาเขียนมาคนแรกหน้าจอของครูก็คือ7วันก็คือคุณติ๊กกัญญาดานะครับ1แล้วนะช่วยครูนับหน่อยนะคุณติ๊กกัญญาดาเอาหน้าจอของครูเป็นหลักนะคะคุณครูน้ำมนต์นะครับอยู่ครบ7วันนี่คนที่2เดี๋ยวครูแคปหน้าจอไว้ดีกว่าเพราะบังเดี๋ยวเวลาเลื่อนไปเดี๋ยวหายนะฮะเดี๋ยวถ้าครบ12คนแรกเนี่ยให้ไปเลยให้ง่ายๆอย่างนี้แหละถามปุ๊บตอบปั๊บเขาเรียกว่าลงมือทำทันทีครูขาหนูว่าพิมพ์ไม่ทันเพื่อนนะครับแคปหน้าจอก่อนคุณติ๊กคนที่1นะครับครูน้ำมนต์คนที่2ครบ7วันค่ะคุณพัทคนที่3คุณพัทน่าจะพัทนะคะคุณแพทใช่ไหมคนที่4ครูหนุ่ยสายทองชูเชิดนะครับช่วยคุณนับมานะ4แล้วนะ4ครูหนุ่ย5คุณธันภัทรคุณพรนะครับ5แล้วนะ5แล้ว5แล้วใครพิมพ์มาหน้าจอกูเป็นหลักคนที่6คุณลินลัสรินนะครับจากเกาะพังเกาะอะไรเอ่ยเกาะลันตาใช่ไหมคนที่6คุณลินแล้วนะ6แล้วคุณลินนะครับคนที่7คุณต้อยทีวิทใช่ไหมครับต้อยทีวิทพิมพ์มาว่าดูครบ7วันค่ะนะครับ7คนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวครูย้อนไปนิดนึงนะยังอยู่ใช่ไหม7คนนะเอาที่ครูอ่านนะคนไหนที่ครูไม่อ่านชื่อไม่ให้นะคะเอาตามนี้หน้าจอคุณเป็นหลักคุณติ๊กพิมพ์มา7วันนะครับคุณน้ำมนต์คุณณัชภัทร3คุณหนุ่ยสายทอง4คุณธันภัทรคุณพรเรานี่เอง5นะครับแล้วก็คุณลินรัศลิน6นะครับคุณต้อยติวิทย์7อ้าวมาดูซิว่าใครขึ้นหน้าจอครูต่อมาคุณยายจุนะครับพิมพ์มาบอกว่าครู7วันค่ะ8ได้8คนแล้วนะเดี๋ยวไล่ดูก่อนสิคุณบงกตมาร์คพารวยพิมพ์มาว่าดูครบ7วันค่ะ9นะครับเดี๋ยวนะต้องแคปหน้าจอไว้ก่อนนะ9ถึงใครแล้วเนี่ยนะครับ7คุณต้อยติวิทย์ใช่ไหม8คุณยายจุ9คุณบงกตมาร์คพารวย9คุณบงกตแล้วนะฮะแจกง่ายๆแบบนี้เลยครับ10คุณช่อทิพย์แม่คุณช่อทิพย์ก็ได้กับเขาด้วยนะเดี๋ยวไม่ธรรมดานะเดี๋ยวนะครับ11คุณสุชาดานะครับอันนี้เอาหน้าจอโทรศัพท์ครูเป็นหลักนะคะหน้าจอครูเป็นหลักนะครับ11คุณทองคูณบอกว่าดูย้อนหลังครับแต่ไม่ได้เขียนว่าครบ7วันน่ะคุณทองคูณไม่ได้นะครับต้องขออภัยจริงๆนะครูบอกว่าให้พิมพ์มาด้วยใช่ไหมว่า7วันด้วยใช่ไหมนะครับอันนี้ให้คุณศิริวัลไปแล้วกันนะครับคุณทองคูณเนาะไม่เป็นไรก็ถือว่าให้เพื่อนไปแล้วกันนะครับคุณทองคูณเนาะคุณทองคูณบอกว่าดูย้อนครับแต่ไม่มีคำว่า7ไงนะครับให้คุณศิริวัลไปนะครับคุณศิริวัลศิริวัฒน์นะครับได้ไปนะครับครบ12คนแล้วนะครับขออนุญาตทวนอีกรอบนึงนะครับคนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ทวนไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่สามารถเอาคอมเมนต์ย้อนมาได้แล้วทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแค่คุณสิริวัลสิริวัฒน์นะครับ12คนเนาะเดี๋ยวครูไล่ที่ครูแคปเจอร์ไว้ก่อนนะคะแคปเจอร์ไว้12คนนะครับทวนนะครับคนที่มีชื่อต่อไปนี้ให้แจ้งชื่อเบอร์โทรแจ้งที่อยู่เบอร์โทรที่อยู่นี้มีรหัสไปรษณีย์ด้วยนะตำบลอำเภอมีให้ครบนะครับเพราะครูส่งผ่านคูเรียร์นะครับแล้วต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยส่งมาที่อินบ็อกซ์เพจของครูนะครับinbox เพจนี้นะครับเพจ Facebook นะครับมีคุณติ๊กกัญญาดานะครับคนที่1ครูน้ำมนต์คนที่2นะครับคุณณัชภัทรนะครับคุณแพทคนที่3นะครับครูหนุ่ยคนที่4
นะครับคุณธนพัฒน์คนที่5นะครับคนที่6ก็คือเดี๋ยวนะครับคนที่6คือคุณลินนะครับคนที่7คุณต้อยตีวิทย์นะครับคนที่8คุณยายจุนะครับคนที่8คุณยายจุคนที่9คุณบงกตมาร์คพารวยนะครับคนที่10คุณช่อทิพย์นะครับคนที่11คุณสุชาดานะครับคุณสุชาดาคุณสุชาดานี่ก็ได้บ่อยนะเนี่ยคนที่12คุณสิริวัลสิริวัฒน์นะครับยินดีกับคนที่โชคดีด้วยเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้พิมพ์มาแล้วครูไม่อ่านหรือว่าไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับหน้าจอครูปรากฏเห็นตามนี้จริงๆครูก็แคปเจอร์ไว้เรียบร้อยแล้วคนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่งย่อมได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนเสมอเนาะยินดีกับคนที่เขาได้ไปก่อนนะครับให้เราช่วยพิมพ์คำว่ายินดีด้วยนะกับคนที่เขาโชคดีในวันนี้12คนนะครับสำหรับเรายังไม่ได้ให้เราพิมพ์มาว่าเมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่งย่อมมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนเสมอเนาะนะครับอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งงอนอย่าเพิ่งนอยครูขาหนูส่งก่อนคนนี้ทำไมไม่อ่านไม่มีชื่อหนูหน้าจอโทรศัพท์ครูเป็นหลักเนาะนะครับหน้าจอครูเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเรายินดีด้วยกับคนที่เขาโชคดีเดี๋ยวความโชคดีก็จะเกิดกับเราเองแล้วพิมพ์เข้ามานะครับว่าเมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่งย่อมมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนเสมอคนโชคดีที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพวกเราทุกคนนะ Miracle comes to you ครับสวัสดีครับ Bye See you next time ใจใสใจเบาใจสบายใจมีสุขคนที่ได้12คนส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาครูก่อนเที่ยงนะคะถ้าเที่ยงแล้วไม่ส่งมาครูริบเป็นของตัวเองเลยดีไหม ไม่ริบหรอกค่ะนะครับอ่ะนะครับยินดีด้วยกับทุกคนด้วยนะนะครับคนที่ได้รางวัลก็บอกครูด้วยนะว่าเป็นคนที่เท่าไหร่นะครับครูแคปเจอร์มาไว้แล้วนะนะครับโอเคเนาะยินดีกับทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วจ้านะครับ